วัสดีครับนี่คือ Insights News เดือดไร้มารยาทสุดๆอาโปหน้าเสียเจอทักแรงแบบนี้กลางสนามบินเดินทางไปทำงานที่ต่างประเทศแบบรัวๆสำหรับนักแสดงหนุ่มมากฝีมืออาโปณัฐวินวัฒนกิตติพัฒน์ก่อนหน้านี้ได้เดินทางไปร่วมทริปพร้อมโชว์ Dior Collection ฤดูใบไม้ร่วงฤดูหนาวปี2023ด้วยอีกคนสร้างกระแสบนโลก Twitter ผ่านแฮชแท็ก ApoFlyToParis และเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมา3ตุลาคมดูเหมือนอาโปจะเดินทางกลับมาถึงประเทศไทยแล้วโดยลงเครื่องที่สนามบินสุวรรณภูมิล่าสุดใน Twitter ได้มีการแชร์คลิปของอาโปที่กำลังเห็นกระเป๋าเดินทางออกจากเกตสนามบินแต่ในระหว่างที่เดินทางออกมานั้นมีแฟนคลับจำนวนหนึ่งไปรอต้อนรับและทักอาโปว่าอ้วนขึ้นหรือเปล่าหลังจากนั้นอาโปได้พูดตอบกลับไปว่าเขาทักกันแบบนี้ได้เลยหรอหลายคนมองว่าคำนี้ไม่ควรใช้ทักเมื่อเจอหน้ากันเพราะต่อให้สนิทกันหรือไม่สนิทกันแค่ไหนดูเหมือนไม่มีมารยาทเลยจริงๆอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ